เผลอๆวันพรุ่งนี้ไปถึงชั้น6เนี่ยอาจจะไปที่ห้องประชุมนะครับไม่ได้ไปที่วอร์ดของผู้ป่วยหรือเปล่าการจะไปที่ชั้น14นั้นก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ครับวันนี้ได้ถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกตอบกลับกรรมาธิการตำรวจของสภาไปแล้วนะครับตอบว่าเป็นอำนาจของผบ.เรือนจำครับที่จะพิจารณาอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันครับบอกว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงการพิจารณาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกซึ่งจะรักษาตัวนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ครับส่วนกรณีที่กรรมาธิการการตำรวจของสภาจะมาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจได้ตอบกลับไปแล้วนะครับบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้บัญชาการเรือนจำครับการกระทำของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับในเรื่องของการนำผู้ป่วยออกไปรักษาภายนอกเนี่ยตั้งแต่ที่อดีตนายกเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยก็เป็นไปตามหลักการแพทย์เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติแล้วก็กฎกระทรวงแล้วก็ระเบียบที่รองรับอย่างชัดเจนนะครับเราไม่ได้ดำเนินการโดยพระราชการไม่ได้ดำเนินการที่ในลักษณะที่บอกว่าไม่เคารพกฎหมายกรมราชทัณฑ์ออกแถลงการขยายเวลาการรักษาตัวของนายทักษิณเป็นรอบที่3กรณีการรักษาตัวเกิน120วันนะคะในเอกสารฉบับนี้ระบุว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาจากความเห็นของแพทย์แล้วเห็นว่ายังคงต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดดังนั้นจึงเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคมให้นายทักษิณรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเหตุผลเพราะว่ายังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะรักษาได้ทันท่วงทีค่ะโดยตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปีที่แล้วนายทักษิณถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะมีครอบครัวมาเยี่ยมเป็นครั้งคราววันที่13ตุลาคมก็ปรากฏภาพนายทักษิณนอนอยู่บนเตียงมีเจ้าหน้าที่เข็นเตียงไปทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ซึ่งถ้านับเวลารักษาตัวนอกเรือนจำเรื่อยยาวมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า140วันแล้วค่ะวันนี้การประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีวาระสำคัญครับคือการพิจารณาหลักเกณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการออกระเบียบหลังบังคับใช้ตั้งแต่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับยืนยันไม่มีการระบุถึงตัวบุคคลหรือสถานที่โดยเฉพาะกรณีนายทักษิณแต่ได้พูดคุยกันถึงภาพรวมของระเบียบครับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนนายทักษิณจะได้รับประโยชน์จากระเบียบนี้หรือไม่เป็นอำนาจของผบ.เรือนจำจะพิจารณาคัดเลือกครับหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งเลยเป็นหลักเกณฑ์ที่เราทำให้กฎหมายได้รับการปฏิบัติเดิมกฎหมายเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติเพราะให้มีให้ออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงจะใช้ได้ก็มีระเบียบซึ่งเป็นการที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนเลยนะครับแต่ว่ามันออกมาสอดคล้องในช่วงนี้ก็เหมือนรัฐบาลก็เข้ามาตามวงรอบของการบริหารประเทศใช่ไหมคือท่านก็เข้ามาก่อนรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำก็ไม่ใช่จับโยงไปเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าการประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องหลังมีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำซึ่งไม่มีการพูดคุยเจาะจงกรณีนายทักษิณค่ะเพราะว่าเพื่อจะขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี2560นะครับแล้วก็ในส่วนของการนำวาระต่างๆเข้าที่ประชุมนะครับมันก็เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่ควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดีใช่ไหมผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดีครับแล้วก็มาในส่วนของระเบียบที่รายงานกรรมการเพื่อทราบการทำงานของอนุกรรมการแล้วก็รายงานให้กรรมการทราบว่าอธิบดีได้มีการออกระเบียบฉบับนี้ตามที่กรรมการได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาข้อสังเกตระเบียบราชทัณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำไม่ได้มีเงื่อนเวลากำหนดนะครับซึ่งต่างจากการพักโทษที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องรับโทษมาแล้วระยะหนึ่งขณะที่การพักโทษมี2แบบครับแบบพิเศษจะขอพักโทษได้ต้องรับโทษแล้วอย่างน้อย1ใน3หรืออย่างน้อย6เดือน
กรณีนายทักษิณเนี่ยรับโทษเกิน1ใน3มาแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็ไม่ได้มีการขอพักโทษส่วนกรณีพักโทษครบ6เดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้พักโทษหรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับส่วนการพักโทษแบบปกตินั้นจะต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อย2ใน3ก็จะตรงกับเดือนเมษายนปีนี้ครับซึ่งหากนายทักษิณชินวัตรรับโทษครบ1ปีเต็มก็จะไปครบกำหนดโทษในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับ